สนับสนุนโดยเบทาโกลโปรในตำนานเมื่อถึงเดือน9ตามปฏิทินจีนของทุกปีในช่วงขึ้น1ค่ำถึงขึ้น9ค่ำจะเป็นเทศกาลสำคัญของพุทธศาสนิกชนนิกายมหายานนั่นคือเทศกาลกินเจอาหารเจเป็นประเพณีเก่าแก่ของขงจื้อและลัทธิเต่าของเล่าจื้อโดยมีหลักธรรมะของจิตวิญญาณภายในร่างกายการมีชีวิตตามวิถีธรรมชาติด้วยความเมตตาคำดั้งเดิมของเจหมายถึงอุโบสถหรือการรักษาศีล8คือคนกินเจมักจะถือศีลร่วมกับการไม่กินผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์โดยถือกันว่า1ชีวิตกินเจนับหมื่นชีวิตรอดตายนอกจากนั้นตามความเชื่อที่เคร่งครัดการกินเจต้องงดเว้นกินผักที่มีกลิ่นฉุน5ประเภทได้แก่กระเทียมทุกส่วนของหอมทุกชนิดหลักเกี๊ยวมีลักษณะคล้ายหัวกระเทียมโทนปลูกและแพร่หลายในประเทศจีนผักกุ้ยช่ายใบยาสูบรวมถึงบุหรี่ยาเส้นที่ใช้สูบและของเสพติดมึนเมาค่ะสวัสดีนะครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยทุกเช้าวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับกับรายการลิ้นติดโปรนะครับสัปดาห์นี้นะครับเข้าสู่ช่วงของเทศกาลกินเจแล้วดังนั้น2สัปดาห์ต่อจากนี้ไปนะครับขออนุญาตแจกบุญให้ก็แล้วกันจากโปรในตำนานเป็นจากร้านอาหารเจครับผมวันนี้ฮะก็เลยพามาที่ร้านนี้เลยครัวคุณเชิญนั่นเองซึ่งพื้นฐานเดิมของเขานะครับเป็นร้านอาหารมังสวิรัติแต่ที่สำคัญคือใครก็ตามที่มาทานนะครับแล้วอยากจะทานเป็นเจสามารถสั่งจากเมนูให้เขาทำแบบเจได้เลยและที่สำคัญทานได้ตลอดทั้งปีเจ๋งใช่ป่ะล่ะครับไปข้างในเลยดีกว่าครัวคุณเชิญมังสวิรัติเริ่มต้นที่เชียงใหม่เมื่อกว่า20ปีที่แล้วด้วยความที่เป็นอาหารมังสวิรัติและเน้นเพื่อสุขภาพนี่แหละค่ะที่ทำให้ได้รับความนิยมจนเจ้าของร้านตัดสินใจขยายสาขามาที่กรุงเทพสาขาที่เราพามาวันนี้นั้นอยู่ใจกลางเมืองตกแต่งทันสมัยสวยงามนั่งสบายอยู่ชั้นจีของตึกบางกอกเมติเพล็กซ์ปากซอยสุขุมวิท42นั่นเองติดกับเกตเวย์เอกมัยเลยล่ะค่ะส่วนใครไม่สะดวกที่สาขานี้มีอีก4สาขาไว้บริการคือสาขาเชียงใหม่สาขากาญจนาภิเษกสาขางามวงวานและสาขาเซ็นทรัลเอมบาซีค่ะตอนนี้นะครับมิกนั่งอยู่กับพี่เอครับเจ้าของร้านรุ่นที่2ของครัวคุณเชิญสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านครัวคุณเชิญนี่เปิดมา20ปีแต่เรียกว่ายาวมากนะครับนานแล้วสำหรับการเป็นร้านอาหารมังสวิรัติทำไมถึงเริ่มทำเป็นร้านอาหารมังสวิรัติมาครับคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าที่บ้านเนี่ยค่ะสมัยก่อนเราทำอาหารเลี้ยงพี่เป็นคนเชียงใหม่ครับแล้วเราก็จะรับจัดทำเมืองได้ค่ะเจ้านี่ครับผมพอเรามาสายอาหารตั้งแต่ตรงนั้นเนี่ยค่ะก็มีคนมาติดต่อให้เราว่าลองเปลี่ยนอาหารที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นมังสวิรัติดูซึ่งจริงๆรุ่นก่อนเนี่ยคือรุ่นคุณแม่ครับก็ลองพัฒนาอาหารดูคือเราไม่เคยทำมังมาก่อนเลยนะคะเราก็เลยลองจัดการกับวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์เอาออกแล้วลองหาวัตถุดิบอื่นมาทดแทนเช่นพวกเห็ดพวกเต้าหู้นะคะพวกหัวเผือกหัวมันหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยก็เลยลองคิดว่าจะทำธุรกิจได้สักอันนึงนะคะเอ้ยพื้นที่โรงแรมก็เหลืออยู่แบบห้องเล็กๆหน่อยนึงลองเปิดเป็นร้านมังดูนะคะซึ่งเราก็ลองเปิดดูแล้วก็ขายดีนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยคุณแม่ก็ทำมาเรื่อยๆพี่เองก็ไม่เคยทำอาหารแล้วก็เป็นนักกีฬานะคะไม่มีความรู้ทางด้านอาหารเลยแต่พอเห็นคุณแม่ทำปุ๊บก็รู้สึกสนุกแต่ตัวเองเป็นคนชอบทานผักแล้วก็ปลูกผักก็เลยแบบน่าจะเอาไอเดียเนี้ยมารวมกันก็เลยไปปลูกผักที่หน้าร้านแล้วไปให้คุณแม่ใช้ในครัวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็คือเริ่มผูกพันจากรุ่นคุณแม่ที่เป็นอาหารมังแบบพื้นฐานพอมารุ่นนี้ปุ๊บพี่ก็ใส่ความชอบของตัวเองลงไปพอเราทำร้านหนึ่งเล็กๆจากที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะลูกค้าเริ่มตอบรับดีนะคะเราก็คิดรายการใหม่ๆมาเอามีหอยทอดบ้างอส่วนบ้างนะคะแกงฮังเลต่างๆเนี่ยเราก็ใช้พวกเห็ดมาทดแทนโอ้โหรายการอาหารตอนนี้ก็เริ่มแบบคิดกันเบิกบานสนุกเลยทีนี้ลูกค้าก็สนุกในการที่มาทานมาลองของใหม่มางั้นเรามาชิมกันเลยดีกว่าเพราะที่ตั้งอยู่ข้างหน้ามิกน้ำลายไหลแล้วครับผมได้เลยค่ะมีอะไรบ้างครับเริ่มจากตรงไหนดีครับพี่ของทะเลมีไหมครับแพนเซียค่ะเต้าหู้แพนเซียนะคะครับผมเต้าหู้นี่พี่ก็คิดว่ามันเป็นโปรตีนล้วนๆงาด้วยมีทั้งงาขาวงาดำค่ะแล้วก็มีเป็นน้ำจิ้มสไตล์ญี่ปุ่นค่ะครับผมเป็นคอนเสิร์ตใครเป็นคนคิดเมนูนี้ขึ้นมาครับอันนี้ก็จะเป็นน้องชายที่อยู่สาขาเชียงใหม่ค่ะคือน้องชายนี่ก็คือรุ่นราวคราวเดียวกันก็มีความทันสมัยขึ้นมานิดนึงนะคะก็เลยปรับภาพลักษณ์ให้ดูแบบมีความเป็นญี่ปุ่นหน่อยๆนะคะมันหอมงาพอดีเลยถ้างาขาวงาดำมันหอมตลบอบอวนอยู่ในจมูกแถมพอเจอน้ำจิ้มพอนสึมันมีตัด
อมเปรี้ยวนิดนิดกับความหอมของเต้าหู้จริงๆแล้วเต้าหู้ทำยังไงครับไม่ได้ต้องไปทอดหรืออะไรก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องเป็นเต้าหู้สดนิ่มๆเนื้อนิ่มนะคะสดเลยแล้วก็วิธีการก็ง่ายๆคือเราก็ไปนาบกับกระทะครับให้เกิดความร้อนแล้วก็งาก็จะได้ติดอยู่กับทางเต้าหู้จริงๆทำง่ายๆธรรมชาติมากค่ะซิมเปิลค่ะอันนี้หืออร่อยอร่อยจริงๆครับเมนูต่อไปสลัดขนมจีนสลัดผักสดๆที่เน้นผักไทยที่มีกลิ่นหอมหวนผสมกับสัมผัสกรอบในการเคี้ยวจากผักสลัดของฝรั่งเติมรสชาติด้วยถั่วบดและน้ำสลัดสูตรรสเค็มหวานคลุกเคล้ากับขนมจีนนุ่มๆ1คำได้ทั้งนุ่มกรอบหวานเค็มและจบด้วยกลิ่นอายวาซาบิจางๆให้ชื่นใจโล่งจมูกค่ะน้ำสลัดนี่ทำมาจากอะไรบ้างครับเนี่ยมีน้ำมะนาวค่ะมีซีอิ๊วมีวาซาบิค่ะแล้วก็มีน้ำตาลเล็กน้อยนี่คือได้กลิ่นผักที่สดมากแต่น้ำสลัดหอมหอมชวนให้หิวเลยเดี๋ยวคุณมิกครับคุณมิกผมเนี่ยเดี๋ยวต้องชิมด้วยแล้วค่ะเนี่ยอร่อยพูดเลยว่าเข้าใจเลือกผักหลายๆอย่างครบ5สีเลยนะครับอยู่ในจานเดียวมีถั่วด้วยครับใช่ค่ะถั่วของที่ร้านนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันนะคะเราต้องอบเองแล้วก็ป่นเองทุกวันนะคะอืมคือปกติลูกค้าไปทานเนี่ยไม่อยากทานถั่วความกังวลว่าเหมือนถั่วที่ป่นไว้นานจะมีเชื้อราอะไรอย่างนี้นะคะแต่ของเราเนี่ยสดใหม่ทุกวันนะคะต่อไปเลยครับต่อไปนะคะเดี๋ยวเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวบ้างไหมคะอันนี้คือข้าวซอยค่ะอาหารซอยไหนครับผมซอยข้าวซอยครับข้าวซอยเจเมนูอาหารจานเดียวที่กินง่ายสไตล์เหนือบ้านเกิดของเจ้าของร้านรสชาติกลมกล่อมอร่อยเหมือนข้าวซอยแบบดั้งเดิมเพียงแต่ใช้โปรตีนเกษตรแทนเนื้อสัตว์ที่สำคัญดีต่อสุขภาพเพราะใช้กะทิจากธัญพืชนั่นเองค่ะจริงๆอ่ะพี่เอยกให้คุณมิกทั้งจานเลยก็แล้วกันนะได้ครับผมร้อนๆขอบพระคุณครับเส้นบะหมี่นี่ก็ไม่มีไข่นะคะกรอบๆโรยน้อยนิดเจ้าแล้วก็มะนาวน้อยนะคะครับผมเรามีพริกคั่วน้ำมันนะคะคือปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีเมนูที่เป็นอาหารจานเดียวนะคะสำหรับคนที่มาแบบนี้ค่ะมีข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเย็นตาโฟต่างๆนะคะมีประมาณ20กว่าเมนูเป็นจานเดียวเร่งด่วนเนาะบางคนพักกลางวันแวะเข้ามาทาน1ชามแล้วก็ไปทำงานได้ต่อเลยแล้วก็จะมีเป็นอาหารชุดสไตล์ญี่ปุ่นเป็นเซตเมนูเป็นเซตเมนูค่ะก็จะมีข้าวนะคะมีสลัดมีแกงแบบเล็กๆน้อยๆอ๋อเหมือนเป็นเซตเบนโตะอย่างนี้เลยก็จะมีเป็นชุดที่แนวสุขภาพเป็นแมคโครไบโอติกอย่างเงี้ยค่ะหมายความว่าไงครับก็จะเป็นสุขภาพยิ่งกว่าคือจะปรุงจืดมากเลยค่ะใช้น้ำมันน้อยนะคะแล้วก็จะเน้นพวกธัญพืชแล้วก็ผักสดดีมากเลยครับหอมใช่ครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นโปรตีนเกษตรค่ะครับผมความนิ่มความนุ่มของเส้นกำลังพอดีเป๊ะแล้วพอทานแบบทุกอย่างรวมกันในหนึ่งคำทั้งเส้นกรอบตัวโปรตีนที่บอกนี้รสชาติพอมันละมุนมันซึมเข้าไปอยู่ในตัวโปรตีนหมดแล้วรวมถึงเส้นนี้มันอร่อยมากคือบางท่านก็อาจจะมีความกังวลเรื่องของกะทิอะไรอย่างเงี้ยว่ากลัวจะอ้วนกลัวอย่างนี้เราใช้เป็นธัญพืชค่ะก็จะเป็นรสชาติที่หอมหวนเมนูเจสไตล์เหนืออีกอย่างคือน้ำพริกอ่องเต้าหู้ที่ใช้แทนหมูนั้นให้กลิ่นที่หอมและนุ่มนวลละมุนปากกว่าหมูแน่นอนนอกจากนั้นผักเคียงยังเป็นผักพื้นบ้านรสชาติหลากหลายถือเป็นโลกที่สนุกสนานสำหรับคนรักผักเลยทีเดียวค่ะอย่ามาโกหกเต้าหู้ยังไงทำไมมันเหมือนได้ขนาดนี้นี่ถ้าเอาไปเสิร์ฟไม่บอกว่าเป็นมังหรือเจเขาไม่รู้มีวันรู้เลยนะเนี่ยเหมือนน้ำพริกอ่องทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นสูตรดั้งเดิมของคุณแม่ค่ะเนี่ยตั้งแต่เริ่มทำร้านมาเนี่ยก็น้ำพริกอ่องก็จะควบคู่กันมาตลอดยำปลาดุกฟูแต่ที่เห็นฟูๆกรอบๆนั่นก็คือเห็ดนางฟ้าซอยชุบแป้งทอดจนกรอบราดน้ำยำสามรสใครที่รักเห็ดทอดคงหลงไหลเมนูนี้ได้ไม่ยากค่ะเสียงกรุบกรุบกรุบนี่ใช้เห็ดอะไรทำมาครับอันนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้าค่ะสับแล้วก็ทอดนะคะมันหอมมากทานเปล่าๆก็ได้ใครชอบรสจัดราดน้ำยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกสุดยอดเมนูนี้อร่อยมากครับอันนี้
แกงลูกกล้วยค่ะเป็นแกงกะทิแล้วเราก็ใช้กล้วยอ่อนบางทีเราคิดว่าเอ๊ะกล้วยเนี่ยทำอาหารไม่ได้นะคะลองเอามาแกงเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะครับอร่อยสิครับเกิดมาไม่เคยทานมาก่อนเลยมาแล้วเราต้องเลือกกล้วยประมาณนี้พอดีเลยใช่ไหมครับมันจะเป็นกล้วยอ่อนนะคะใช่ไหมครับเพราะถ้าสุกกว่านี้มันก็จะเละแต่นี่คือกัดเข้าไปคือยังกรุบๆอยู่หน่อยๆแต่ว่านิ่มรสชาติมันประมาณนี้ครับคุณผู้ชมลุกเป็นเหมือนแกงกะทิค่ะจริงๆทานแล้วไม่รู้สึกว่าหนักทานได้เรื่อยๆจริงๆไม่ต้องทานกับข้าวก็ได้นะเนี่ยทานเล่นๆบอกเลยนะครับว่าทุกเมนูที่ทานไปเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดไม่บอกว่าเป็นเจไม่บอกว่าเป็นมังนี่ไม่รู้เลยเพราะอร่อยมากแล้วดีมากๆเลยนะครับที่นี่เน้นเพื่อสุขภาพเพราะทุกอย่างเนี่ยคือทำแบบวัตถุดิบก็คัดมาอย่างดีแต่ละอย่างที่เราทานมันไม่มีสารตกค้างไม่มีสารเสียอะไรทั้งสิ้นแล้วได้บุญด้วยครับและอร่อยนั่นคือสิ่งสำคัญต้องขอขอบคุณไว้ก่อนเลยครับขอบคุณที่นำพาอาหารดีๆเหล่านี้ให้ทุกคนได้ทานบางคนนะครับที่ไม่ถนัดหรือไม่ค่อยคุ้นกับการทานเจทานมังมิกอยากให้มาลองจริงๆครับแล้วคุณจะเปิดโลกทัศน์กว้างมากขึ้นมันสนุกนะกับการที่มาสั่งได้ทุกอย่างคือมันอร่อยมากแต่คุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่ตอนนี้คงหิวแล้วและอยากมาทานแบบมิกมาช่วงโปรของเราเลยครับไปชมกติกากันเลยกติการ่วมสนุกชิมโปรในตำนานง่ายๆแค่แชร์ภาพครัวคุณเชิญจาก Facebook ลิ้นติดโปรพร้อมแฮชแท็กชื่อร้านมีโอกาสรับไปเลยโปรโมชั่นเซตเมนูทั้งหมดนี้จากครัวคุณเชิญสาขาสุขุมวิท42ในราคา3 บาทเท่านั้นติดตามกติกาทั้งหมดได้ใน Facebook ลิ้นติดโปรนะคะ